วันนี้นะคะจะมาทาแป้งของ Maybelline ให้ดูนะคะวันนี้เลือกใช้เบอร์2เพราะต้องการลุคแบบธรรมชาติแล้วจะใช้แป้งเบอร์1เนี่ยทาบริเวณหน้าแก้มนะคะจะเห็นได้ว่าคางจิ๊บเนี่ยมีรอยดำนะคะแป้งตัวนี้ทำหน้าที่คลายรองพื้นเลยนะคะคือตบลงไปเนี่ยเกลี่ยแบบง่ายแล้วก็ปิดรอยดำรอยแดงได้ดีมากๆจะเห็นว่าจิ๊บเนี่ยรอยแดงที่หน้าเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาตบแป้งลงไปเนี่ยคือทีเดียวนะคะแค่ตบทีเดียวเนี่ยรอยแดงหายไปเลยนะคะเพราะว่าสีของแป้งเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อกบรอยดำและรอยแดงได้นะคะจะเห็นได้ว่าข้างที่ทากับไม่ได้ทาเนี่ยหน้าข้างที่ทาเนี่ยเนียนกริบไปเลยนะคะถึงแม้ว่าหน้าจะเนียนอยู่แล้วนะคะมันก็จะช่วยกบรอยแดงได้อย่างเห็นตรงนี้ไหมคะก็คือกบปุ๊บทีเดียวนะคะรอยหายไปทันทีเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบธรรมสีนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนทาแบบธรรมชาติธรรมชาติหน้าไม่วอกไม่ลอยระหว่างวันแน่นอนนะคะเพราะว่าเบอร์2เนี่ยเราเลือกมาเป็นอย่างดีเลยต่อให้ผิวคำมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะจะเห็นว่าเนียนกริบนะคะรอยแดงบนใบหน้าหายหมดเลยนะคะแล้วตัวนี้ทาง่ายไม่ใช่แป้งดินน้ำมันเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นจะไปใช้แป้งเบอร์1นะคะทาบริเวณหน้าแก้มเท่านั้นแทนการทาคอนซีลเลอร์เบอร์ขาวปกติจิ๊บจะใช้คอนซีลเลอร์เบอร์ขาวทาตรงหน้าแก้มให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเพื่อเวลาเราแต่งหน้าเสร็จเนี่ยตรงแก้มเราจะดูพุ่งออกมากว่าตรงอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะทาแป้งเบอร์ขาวทั้งหน้าเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่ขาวมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้หน้าเราดูลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บจะเลือกทาแค่บริเวณหน้าแก้มนะคะแต่ว่าเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยก็ให้ลุคแบบธรรมชาติขาวแบบสาวเกาหลีเลยค่ะจะเห็นได้ว่าพอแต่งหน้าเสร็จเนี่ยตรงแก้มจิ๊บเนี่ยจะดูพุ่งออกมากว่าบริเวณอื่นเพราะว่าจิ๊บใช้แป้งเบอร์ขาวเนี่ยลงแค่บริเวณหน้าแก้มและใต้ตาที่เป็นรอยแดงเนี่ยถูกกบมิดด้วยแป้งเบอร์หนึ่งและแป้งเบอร์สองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้าสาวผิวแทนนะคะด้วยไม่ใช้รองพื้นเพราะเราต้องการงานผิวไม่โบ๊ทแต่ยังคงความปกปิดนะคะก่อนอื่นเราจะลงเซรั่มก่อนเลยนะคะเพื่อบำรุงให้แต่งหน้าง่ายชุ่มชื้นจะเห็นว่ารอยสิวรอยแดงรอยดำเต็มไปหมดเลยวันนี้นะคะเราจะเลือกแป้ง Maybelline เบอร์2นะคะเหมาะกับสาวผิวเข้มเพราะว่าแป้ง Maybelline สามารถปกปิดได้โดยไม่ต้องใช้รองพื้นเห็นไหมคะแค่แถบๆลงบนหน้ารอยดำรอยแดงก็หายไปหมดแล้วที่ชอบมากๆเลยนะคะคือคุมมันและมีกันแดดอยู่ในตัวและที่สำคัญนะคะคือไม่ก่อให้เกิดสิวตันหรือสิวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะต่อไปเราก็ใช้มัสคาร่าปัดคิ้วมาปัดคิ้วกันเลยนะคะปัดย้อนขนขึ้นก่อนแล้วก็ปัดเรียงไปตามขนนะคะโอเคค่ะมาบล็อกตากันเลยวันนี้นะคะเราจะใช้สีน้ำตาลแล้วก็โทนอุ่นๆเพื่อให้ลุคธรรมชาตินะคะดัดขนตาต่อเลยค่ะแล้วก็ปัดแก้มนะคะต่อกันด้วยไฮไลท์เลยนะคะเราจะไฮไลท์ในส่วนที่เราอยากให้มันพุ่งออกมาค่ะแล้วก็ไลท์ดั้งต่อเลยไม่ต้องไลท์เยอะมากนะคะเพราะเรายังคงความธรรมชาติอยู่นะคะสุดท้ายแล้วเราก็มาทาปากสีนูดกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะลุคนี้ที่ปลื้มที่สุดคือแป้ง Maybelline ตัวนี้เลยค่ะจะเห็นได้ว่ารอยสิวรอยดำก่อนหน้านี้ได้หายไปแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วหน้ายังเนียนสว่างใสขึ้นมาอีกนะคะเห็นไหมคะดูใกล้ๆก็จะได้งานผิวแล้วก็งานผิวสุขภาพดีตามที่ต้องการเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะบ๊ายบายวันนี้นิมมารีวิวแป้งนะคะระหว่าง Maybelline เบอร์1กับเบอร์2นะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะยังไงก็ชมกันเลยดีกว่าค่ะคะเรามาดูที่ตัวกล่องกันดีกว่าค่ะตัวกล่องเป็นสีขาวค่ะสกรีน Maybelline ทั้ง2ฝั่งแล้วก็ใต้ตลับจะมีวันเดือนปีหมดอายุนะคะพอเปิดเข้ามาในกล่องก็จะมีตลับจริงอยู่1ตลับนะคะแล้วก็แถมฟรีค่ะรีฟิลและพับนะคะมาเริ่มกันที่เบอร์1ก่อนนะคะเปิดมาข้างในจะเป็นพลาสติกอย่างนี้เราไม่ต้องกังวลว่าเป็นอะไรนะคะเราลอกออกลอกพลาสติกออกค่ะโอเคมาเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนนิมจะเป็นคนมีกระรูขุมขนนะคะสามารถที่จะปาดได้เลยปึ๊บตัวนี้ปาดก็ไม่เป็นคราบนะคะแล้วปกปิดดีมากระหว่างวันไม่มีสีดอกควบคุมความมันนะคะและเมดิลีนเป็นเวชสำอางค่ะเพราะฉะนั้นแป้งออกมาก็เลยเป็นเวชสำอางไว้ด้วยช่วยรักษาสิวด้วยนะคะนี่นะคะสำหรับผิวขาวอมชมพูหรือคนที่ผิวขาวแต่ค่อนข้างที่จะชอบความเด้งของใบหน้าก็แนะนำให้ใช้เป็นสีเบอร์1ค่ะ
นี่ค่ะถูไปได้เลยไม่มีทางเป็นคราบเมื่อกี้นิ่มลงแค่ครีมกันแดดเท่านั้นนะไม่ได้ลงรองพื้นอะไรนะคะมาเริ่มต่อด้วยสีเบอร์2เลยดีกว่าเนี่ยนะคะกระของนิ่มก็มีเบอร์2จะเน้นเป็นคนผิวสีขาวเหลืองหรือค่อนข้างคล้ำนะคะทาไปจะเป็นธรรมชาติมากๆค่ะเรียบร้อยค่ะแป้งทั้ง2เบอร์ด้านนี้ก็จะดูเป็นแบบธรรมชาติมากกว่าด้านนี้จะขาวออกขาวนะคะก็เพื่อนๆลองเลือกดูกันว่าสีไหนเหมาะกับตัวเองนะคะโอเคค่ะวันนี้นิมก็ไปก่อนแล้วขอบคุณนะคะ